ไปค่ะรัตภาขึ้นไปดูชั้น2ทุกคนคะวันนี้มอสมาบุกบ้านฮีโร่สาวไทยในอเมริกานะที่เป็นนักดับเพลิงผู้หญิงคนแรกในอเมริกาค่ะอันนี้ห้องนอนอุ๊ยอะไรเห็นหมดเลยว่ากินอะไรบ้างไอสเกตไปโรงเรียนไอสเกตไปโรงเรียนสเกตมีแค่นี้นี่เราเพิ่งรู้นะว่าจริงๆแล้วจอยเธอได้ไหมคะได้ไหมคะลูกกลับไปแข่งเมืองไทยมาได้ที่1ตอนนั้นอ่ะพอได้ยินที่บ้านบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ใช่งานผู้หญิงปุ๊บก็คือความฝันก็ดับลงไปเราจะได้รู้กันนะคะว่าจอยส์เนี่ยเขามีพิธีการให้สัมภาษณ์ยังไงนะจนชนะใจนะคะเจ้าหน้าที่หัวหน้านักดับเพลิงคือมันไม่ไหวแล้วคือกอดไอ้ไม้นั้นแล้วก็ดึงลงมาสอบใหม่11ครั้งตอนนั้นก็เกือบจะร้องไห้แล้วตอนนั้นก็ได้เงินเยอะแล้วก็เนี่ยเก็บตังค์ซื้อบ้านทำอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ในใจแอบโกรธมากว่าทำไมผู้หญิงคนไทยเห็นเป็นผู้หญิงคนไทยมันทำได้แค่นี้หรอแล้ววันสุดท้ายแจ็คพอตมากปึ้งฮัลโหลจ้าจอยส์ตอนนี้มอสอยู่หน้าบ้านแล้ววันนี้เรามาบุกบ้านนะคะสาวนักดับเพลิงจอยส์นะคะเปิดประตูรถรอมอสแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปบุกบ้านกันนะคะแล้วดูว่าเขาจะให้เราบุกถึงห้องนอนหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามโอเคทุกคนคะอย่างที่บอกนะวันนี้เรามาบุกบ้านของจอยส์นะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปไงกินข้าวอยู่แล้วโทรมาว่าแบบถึงแล้วตกใจมากแล้วยังไงเนี่ยทำไมชุดมาแขวนไว้ข้างนอกเลยนี่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้างานเมื่อคืนเมื่อวานไปก่อนเธอใหญ่มาก2ขวบเองนะชื่ออะไร BJ ตัวใหญ่กว่าดอลล่าเยอะเลยลูกฮั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 กฮโอ้ยพ่อทำไมน้องร้องจังเนี่ยยังกินข้าวอยู่เมื่อเช้าไปไหนมาตื่นเช้าตื่นกี่โมงเนี่ยตีห้าทุกวันตื่นตีห้าทุกวันตื่นมาทำอะไรลูกชายเป็นนักไอสเก็ตต้องพาเขาไปวิ่งตอนเช้าแล้วก็ออกกำลังกายก่อนที่จะไปซ้อมบนลานสเก็ตค่ะเห็นบอกว่าบ้านหลังนี้เพิ่งซื้อค่ะย้ายมาอยู่ตอนเดือนธันวาคม8 9เดือนแล้วค่ะอ้าวแล้วตอนนั้นน่ะเคยเห็นว่าจ่าโอไปบุกบ้านแต่ไม่ใช่บ้านหลังนี้ทำไมคิดยังไงถึงย้ายมาเพราะว่าหลังนั้นก็เพิ่งซื้อเหมือนกันก็ซื้อบ้านเก่งอ่ะเพราะว่าตลาดบ้านใน LA ตอนนี้ราคามันคือตอนนั้นคือมันขึ้นสูงมากตอนจะบอกราคาตอนที่ซื้อบ้านหลังเก่าเนี่ยซื้อประมาณ 700,000 กว่าเหรียญ 700,000 กว่าเหรียญตอนที่ซื้อหลังเก่าตอนธันวาคมปีที่แล้วแล้วตอนที่ขายบ้านตอนธันวาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะขึ้นไป 900,000 กว่าเฮ้ยได้กำไรปีนึงเองปีเดียวได้กำไร 200,000 กว่าทุกคนขายเลยที่อเมริกาเราจะมีเอิร์ธเควคเขาจะไม่ให้สร้างบ้านหรอก 2-3 ชั้นแต่หลังนี้อยู่ LA สร้างได้3ชั้นเลย3ชั้นนะจ๊ะหลังนี้3ชั้น3ชั้นแต่ว่าไม่มีพื้นที่รอบบ้านเลยคือเล็กกว่าบ้านเดิมครึ่งนึงเราซื้อหลังนี้ 900,000 ตอนนี้หลังนี้ 900,000 หรอ 900,000 กว่าค่ะก็เพิ่มเงินนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วกดเช็คราคาปรากฏว่าล้านกว่าแล้ว8เดือนล้านหนึ่งที่ฟังบอก900,000ล้านคิดเป็นเงินไทยคูณ3ขึ้นมาเรื่อยๆเก็บหลังนี้ประมาณ30ล้านบาทนะคะเดี๋ยวกินอะไรข้าวคุกกิมจิเหลือค่ะอย่างนี่คืออาหารนักดับเพลิงแล้วอย่างนี้กินเฮลมั้ยไม่อ่ะต้องเพิ่มน้ำหนักตอนเป็นนักดับเพลิง92พาว92พาวเท่าไหร่ตอนนี้140พาวเดี๋ยวเท่ากันเลยแต่เนี่ยไขมันล้วนๆเส้นทางจากสาวที่เล่นไอสเกตตัวน้อยๆหนัก40กว่าโลจนตอนนี้มาเป็นสาวที่แข็งแรงมากๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันไหนๆเราก็มาบ้านเขาแล้วไงคลิปนี้จ่าโอยังไม่ได้มานะคะมอสมาเปิดบ้านคนแรกมาแบบกินข้าวด้วยมาแบบกินข้าวอยู่เลยได้ค่ะอุ๊ยลืมปิดประตูบ้านด้วยเห็นมั้ยจะเป็นลิฟต์อ๋อที่จอดรถเป็นลิฟต์ข้างบนคือมันก็ดูแบบว่าทันสมัยมันก็ดูแบบว่าไฮเทคดูคูลนะแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดทุกวันเนี่ยต้องกดขึ้นกดลงก็ลำบากเพราะมีรถ2คันอันนี้คือเขามีให้อยู่แล้วมีให้ตอนซื้อบ้านมีอยู่แล้วค่ะก็เนี่ยค่ะเวลากลับบ้านเนี่ยก็จะจอดตรงนี้แล้วก็ของก็โยนบู้มาตรงนี้หมดเลยก็อันนี้จะเป็นรองเท้าที่เราใส่เวลาไปออกคออันนี้รองเท้าอะไรนะไม่ได้ใช่ไ
ได้อันนั้นพวกรองเท้าสะสมสนีกเกอร์ก็จะเป็นคนชอบสะสมสนีกเกอร์โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้อาจจะโชว์กระเป๋านะอันนี้เป็นกระเป๋าไว้แล้วเวลาไปดับไฟป่ามีคนโทรมาว่าไฟไหม้ป่าเราก็จะสะพายปึ๊บไปเลยแล้วก็นี่ก็จะมีน้ำอ๋อพร้อมเลยแล้วก็มีแบบได้ค่ะก็หนักไม่หนักเท่าไหร่จะลองปล่อยสั่นไว้โอ้โหเขาบอกไม่หนักมากใช่อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวนะคะตรงนี้สำคัญมากคือไฟเชลเตอร์ไฟล้อมรอบตัวเราแล้วเราไปไหนไม่รอดแล้วเราดึงตรงนี้ออกมาปึ๊บแล้วก็คุมตัวแล้วก็ลงไปนอนแบบนี้อ๋อมันจะกันไฟเลยกันไฟได้แป๊บนึงค่ะถ้าเกิดไม่มีใครมาช่วยก็ตายอยู่ก็อันนี้ก็คือจะพกไปทำงานไปของตัวเองโปรตีนโอ้โหเก็บของรองเท้าเพิ่มโปรตีนงั้นนะแล้วก็นี่คือความจริงตอนซื้อบ้านอ่ะเขานับว่าห้องนี้เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องไม่รู้ทำไมแต่ว่าเราตกใจมากเพราะมันมีซิงค์ข้างนอกมันมีซิงค์ข้างนอกครัวอยู่ไหนเนี่ยงงชั้น3ค่ะฮะชีวิตใน LA ครัวอยู่ชั้น3อันนี้อยู่ชั้น1แต่ห้องครัวอยู่ชั้น3ใช่ตรงนี้ความจริงเป็นห้องนอนแต่ว่าเราทำเป็นห้องรับแขกเล็กๆแล้วก็นี่โต๊ะทำงานของสามีจะนั่งทำงานตรงนี้ค่ะวันนี้ทำงานที่บนรถพยาบาลเป็นพารามีดิกเป็นคุณหมออยู่บนรถพยาบาลเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าใช่เป็นคุณหมออยู่บนรถพยาบาลแล้วก็สอนนักเรียนเป็นไฟไฟเตอร์สอนนักเรียนเป็นคุณหมอบนรถเขาเรียกว่าอะไร EMT กับพารามีดิกแล้วก็มีห้องน้ำอันนี้แล้วก็อันเนี้ยอันนี้คือปีนไปไหนไม่รู้ว่ามันตอนถือพี่หมอตอนแรกเฮ้ยลงรูนั้นไว้ทำอะไรแล้วกะว่าจะทำเป็นห้องนอนกันเออไว้เวลาเพื่อนมาเพราะมันไม่มีห้องรับแขกถ้าใครที่เป็นเพื่อนจอยจะมาต้องปีนไปนอนข้างบนตอนนี้นอนโซฟาไปก่อนนะคะไปค่ะรัตภาขึ้นไปดูชั้นสองเฮ้ยมาเจออะไรเอานานนานสวัสดีค่ะเพื่อนยังหลงชื่อน้องอะไรคะโบอิงครับโบอิงอายุ6ขวบอันนี้ห้องนอนค่ะเหมือนแม่มากเลยอะห้องนอนที่ไม่ค่อยได้อยู่จริงๆแล้วจอยบอกกับเราว่าทำงานแค่1วันแต่ว่า24ชั่วโมงเลยแล้ววันว่างจริงๆมันต้อง6วันนะน่าจะใช้บ้านคุ้มนะใช่แต่ว่าบางทีถ้าเกิดมันว่ามีมิดดีพลอยเมนต์มี Wi-Fi อย่างเงี้ยค่ะก็จะหายไปเลยชอบโทนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะทาสีเองหมดเลยแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นประตูปิดเป็นประตูแบบอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเราเอาประตูออกแล้วก็ซื้อประตู Amazon มัน200เหรียญทําเองทําให้ห้องทําเองหมดเลยห้องตรงเนี้ยเป็น walk in closet ตอนที่เราซื้อเนี่ยก็เป็นราวเดียวแล้วก็นี่ก็ไปซื้อ container storeมาใส่เองหมดอันนี้ตอนสมัยเรียนเป็น EMT อ๋อจะมีอันนี้เรามี stethoscope EMT คือ emergency medical technician ก็คือคนที่อยู่ในรถพยาบาลเป็นคนที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นแล้วก็ในคันรถพยาบาลคันนึงเนี่ยเราจะมีพารามีดิกเป็นคุณหมอซึ่งอย่างที่สามีเป็นก็คืออันคนที่เป็นพารามีดิกเนี่ยจะทำหน้าที่เยอะกว่าเพราะว่าเรียนมาเยอะกว่าก็จะเป็นคนที่เจาะสายน้ำเกลือให้ยาคนไข้แต่ว่า EMT อย่างจอยหรือไฟไฟเตอร์เนี่ยเราจะช่วยเหมือนปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะก็นี่ไงอย่างที่บอกนะว่าคนที่เป็นนักดับเพลิงที่เนี่ยไม่ใช่มีหน้าที่แค่ฉันจะไปดับไฟฉันจะไปดับไฟที่นี่คือเหมือนหน่วยกู้ภัยด้วยใช่ทำทุกอย่างทำงานการแพทย์ทำงานดับไฟทำทุกอย่างแล้วเป็นนางแบบด้วยใช่ป่ะไม่เป็นเพราะว่าเราไปเห็นภาพโปรไฟล์นะคะใน Facebook ไปดูได้เดี๋ยวแปะไว้ไปดูได้ขอท่านั้นหน่อยที่โพสอ่ะไม่ได้อ่ะแว่นอยู่ไหนขอแว่นก่อนเอาละต้องเปลี่ยนชุดด้วยป่ะไม่ได้แว่นก่อนแบบนี้ไหมแว่นอันนี้เลยนะแว่นใน Facebook แบบนี้ใช่ไหมคนเดียวกันไหมคะขอแบบเดินแบบสักหนึ่งท่าได้ไหมเดินมาหาเดินไม่เป็นไม่เหมือนน้องอ่ะได้ไหมคะตึง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 หมุนค่ะหมุนนี่พี่มอสเดี๋ยวเห็นบอกว่าโพสไม่เก่งเหมือนน้องน้องคือใครน้องคือใครน้องคือน้องเขื่อนเฮ้ยมีน้องชายแล้วก็มีน้องสาวน้องเขื่อนใช่เคโอติกอันนี้เป็นพี่น้องกันเลยไม่ได้แท้แต่ว่ารักมากแล้วก็โตมาด้วยกันเฮ้ยนี่เราเพิ่งรู้นะว่าจริงๆแล้วจอยส์เป็นพี่น้องเลยกับเขื่อนเคโอติกนะคะพัชราดานัยโอ้โหสวยที่สุดในโลกสวยมากแต่ว่าสวยมากจอยสวยกว่านิดนึงขอเอาละอ่ะถ้าเขื่อนได้ดูคลิปนี้ช่วยมาคอมเมนต์หน่อยนะว่าใครสวยกว่ากันและที่สำคัญเขื่อนช่วยมาเทรนพี่ให้แบบเดินแบบหน่อยนะใช่เตียงของน้องบีเจนั่งมีเพื่อนเยอะค่ะอ๋อนั่งเล่นแชทซูมกับเพื่อนอันนี้ขอแอบดูห้องน้องโบอิงค่ะแอบดูได้ไหมคะได้ไหมคะลูกอุ้ยตุ๊กตาตัวไหนโบอิงชอบที่สุดครับชอบอันไหน
ก็อดซิลล่าเขาชอบก็อดซิลล่ามากแล้วก็เขาชอบยูนิคอร์นด้วยก็จะมีพ่อผมยูนิคอร์นยูนิคอร์นกับก็อดซิลล่าดูไม่เข้ากันเลยนะแล้วก็นางเป็นเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนโฮมสกูลก็จะนั่งเรียนของตัวเองอะค่ะก็จะมี iPad ไม่คือที่นี่เขาสามารถเลือกได้หรอว่าจะไปเรียนที่โรงเรียนหรือว่ามันโฮมสกูลแต่ว่าโฮมสกูลเนี่ยก็จะต้องแบบว่าดูว่าเขาก็ถามมาเขาจะอินเทอร์วิวผู้ปกครองว่าเพราะอะไรถึงต้องโฮมสกูลลูกแต่อย่างของน้องโบอิ้งเนี่ยเขาแข่งไอสเก็ตตั้งแต่1ขวบตั้งแต่1ขวบแข่งตั้งแต่1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบพอเข้าโรงเรียนเนี่ยแล้วเลยตัดสินใจว่าเอาละเราเอาจริงจังให้ลูกเราเป็นนักไอสเก็ตที่นี่ก็จะต้องโฮมสกูลเพราะว่าเวลาในการสเก็ตมันเยอะถ้าไปโรงเรียนด้วยแล้วต้องไอสเก็ตอีกมันจะหนักสำหรับเด็กตัวเท่านี้ก็เลยโฮมสกูลค่ะแต่ว่าโฮมสกูลเขาก็จะมีเพื่อนที่โฮมสกูลในการซูมกับคุณครูทุกวันต้องเจอคุณครูทุกวันเนี่ยเดี๋ยวบ่ายโมงน้องก็จะล็อกอินแล้วก็แล้วโฮมสกูลนี่เราสามารถได้ถึงกี่ขวบหรือว่าถึงตลอดไปได้เลยค่ะอุ้ยรัฐบาลจ่ายด้วยคือเขาส่งสีส่งอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างมาให้น้องหมดอย่างนี้ก็ดีนะคือเด็กที่แบบเป็นนักกิจกรรมบางทีเขาต้องตื่นเช้าหรือว่ายังไงแล้วก็มาเรียนที่บ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการมาเรียนที่บ้านก็ต้องแบบต้องพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแบบดูใช่ก็ต้องคอยเฝ้าค่ะนี่ก็เหรียญนี้อีกนะนี่แค่นิดหน่อยได้ที่1ของแคลิฟอร์เนียมา3ปีซ้อนแล้วนะคะแล้วก็กลับไปแข่งเมืองไทยมาได้ที่1ของเลเวล1ที่เมืองไทยมาเมื่อปีล่าสุดเกิดว่าน้องโตเนี่ยน้องสามารถที่จะเลือกอนาคตตัวเองได้จอยให้ลูกเลือกเองความจริงแม่ก็เลือกให้ได้แต่จอยให้เกียรติลูกเราเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าลูกเราอยากจะแข่งในนามประเทศไทยหรือว่าในนามสหรัฐอเมริกาก็แล้วแต่เพราะเราทำสัญชาติให้น้องด้วยอ๋อคือตอนนี้น้องถือสองสัญชาติทีนี้พอน้องอายุถึง17จะไปโอลิมปิกเนี่ยน้องสามารถที่จะเลือกได้อยากเห็นคนไทยไปตรงนั้นเออแล้วก็ลุ้นน้องโบอิ้งปีน่าเกิดว่าอายุถึงแล้วเขาเลือกที่จะแข่งในนามประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นปี2034เอาแล้วทุกคนเดี๋ยวมาช่วยลุ้นกันปามอสปามอสนอกจากว่าคุณแม่จะเป็นนักดับเพลิงผู้หญิงคนแรกในอเมริกาจะนักดับเพลิงบอกก่อนว่ามีคนไทยคนนึงเป็นผู้หญิงอยู่ที่นิวยอร์กเก่งมากเป็นกัปตันแต่ว่าพี่เขาหรือน้องไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาเกิดที่นี่โตที่นี่แต่จอยคือมาจากเมืองไทยเลยนะคือเพิ่งย้ายมาเลย5ปีที่แล้วได้เดี๋ยวเราจะคุยกันนะว่าเส้นทางของจอยมาเป็นยังไงเดี๋ยวแล้วพูดถึงไอสเก็ตเนี่ยตอนนั้นจอยเริ่มเล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะเริ่มเล่นตอนอายุประมาณ3ขวบอันนี้ห้องลอนดรีนะอ๋อที่นี่จะเป็นที่เมกาจะมีเครื่องซักผ้าแล้วเครื่องไดร์ห้องครัวและห้องรับแขกอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ค่ะไปเก๋มากค่ะแล้วก็นี่ก็คือเห็นวิว LA หมดเฮ้ยไอ้นั้นอันนั้นเป็นอะไรอ่ะ Dodger Stadium อยู่ทางนั้นนะก็คือเป็น Highland Park ค่ะเชื่องด้วยเอ้าอ้าวนั่งตักเลยค่ะดอลล่าเอ้ยหมาหัวเน่าแล้วดอลล่าพ่อเป็นโกลเด้นกับดูโดแม่เป็นพุดเดิลอย่างเดียวเขาก็เลยจะหยิกเยอะกว่าดอลล่าไหมใช่หยิกเยอะขอโชว์รีโมทอ่ะเป็นไงโอ้ล่องลอยของใครคะบีเจจอยไม่ได้ขันนะเนี้ยค่อยดูหนังบ้างไหมเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าเนี้ยค่ะเพราะว่ากลางวันเนี่ยจอยไม่ได้ติดม่านเพราะว่าถ้าติดม่านหน้าต่างมันจะดูแคบอยากให้บ้านเป็นโมเดิร์นแบบโปร่งก็เลยไม่ติดทีนี้เวลากลางวันเนี่ยจะไม่ได้ดูหนังเพราะว่าแสงมันจะเข้าพอดีเลยเห็นไหมคะมันโล่งอ่ะมันมองเห็นภูเขาอยู่รอบทิศทางเลยแต่ที่อเมริกาจอยชอบครัวตรงที่ว่าแคบิเนตอ่ะเขาทำดีมากเป็นแบบเป็นดรอว์อุ้ยอะไรเห็นหมดเลยว่ากินอะไรบ้างอุ้ย all you can eat snack อู้อันนั้นของลูกแน่เลยของหนูเองอ้าวคือตู้เย็นก็กดน้ำแข็งได้แต่ว่าเป็นคนชอบกินน้ำแข็งที่รูปร่างสวยงามอ๋อเหรอต้องมีรูปร่างเห็นไหมเป็นกลมๆมันเป็นกลมๆ มันน่ารักเป็นรูๆชอบอะไรถึงเขาจะดูแบบเฮ้ยเป็นคนแบบเออแต่เราไม่มีห้องออกกำลังกายอะมีป่ะไม่ค่ะไปจิมไปออกกำลังกายที่จิมเพราะว่าเป็นคนยกน้ำหนักแล้วถ้ายกที่บ้านเนี่ยน่าจะยกทีเท่าไหร่น่าจะยกประมาณ300กว่า400พาวเวลาเราช่วยคนที่
ดับไฟเนี่ยเคยช่วยคนลงมาจากตึกเนี้ยสุดยอดตรงข้างหน้าอย่างเมื่อกี้เลยค่ะแล้วเราก็ต้องเอาเขาลงจากบันไดกับเราจากชั้น2อ่ะแต่อันนั้นมีชุดอีกแล้วชุดอีกชุดเฉพาะชุดกี่กิโลชุดน่าจะประมาณ30กว่าโล40กว่าโอ้โหแล้วก็คือเหมือนคนอีกแล้วก็คนอีกแล้วคนก็คือตัวใหญ่มากเป็นนักดับเพลิงเนี่ยอยากจะบอกว่าความโหต้องส่วนไหนของร่างกายแข็งแรงที่สุดบอกเลยว่ามือต้องแข็งแรงที่สุดเพราะเราใช้จับอุปกรณ์เยอะมากบันไดนะคะแล้วก็มือพังมากไอสเกตบางๆกระโปรงเมื่อก่อนเล็บยาวอย่างนี้เลยแล้วก็เพชรเต็มเลยแล้วก็แบบนะเฮ้ยมาเดี๋ยวเราเสียสละค่ะที่นั่งคุยกันอยากจะถามว่าเราอ่ะทำไมถึงมาเป็นนักดับเพลิงฮะหมามีเลี้ยงดีไหมเนี่ยฮะทุกคนคะแล้วเราอ่ะ1 hour later เวลาไปดับไฟป่าเนาะอ่ะอย่างนี้หรือว่าดับไฟสตรัคเจอร์เนี่ยนะคะก็จะมีอันนี้เราก็เลื่อนลงมาแบบว่ากันไฟไหม้คออย่างนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้ปิดแล้วก็ไม่ใช้ก็จะขมวดเก็บขึ้นไปนะคะปกติใส่หมวกใบนี้จะต้องรวบผมถูกไหมใช่ค่ะไม่เคยปล่อยผมนี้ทำไมถึงว่าใส่แล้วสวยเพราะวันนี้ปล่อยผมวันนี้ปล่อยผมนะวันนั้นพี่มอสเจอเรามัดผมนะใช่แล้วก็อันนี้เป็นก็อกเกิลก็คือเวลาเราแบบตัดรถหรือว่าทำอะไรที่มีประกายไฟเราจะใส่ก็อกเกิลแต่ว่าถ้าเกิดดับไฟเราจะมี SCBA mask คือเป็น mask ที่ใส่กับแอร์ที่วันนั้นเห็นเนาะก็เดี๋ยวรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับชุดหรือว่ายังไงก็ไปดูคลิปเก่าได้นะนั่นอยู่เมืองไทยไอซ์สเกตทุกวันเลยแต่3ขวบเนี่ยนะใช่ค่ะไอซ์สเกตทุกวันไปโรงเรียนไอซ์สเกตไปโรงเรียนไอซ์สเกตไปโรงเรียนสเกตมีแค่นี้เพื่อนก็ไม่มีใช่แล้วยังไงอยู่ดีถึงแบบคิดเฮ้ยไม่เอาละจากการเป็นไอซ์สเกตเพราะว่าถือว่าประสบความสำเร็จมากก็เหมือนกับว่าเราคิดว่ามันได้แค่นี้นะตอนนั้นนะเพราะว่าในรุ่นสมัยจอยเป็นนักกีฬาพีคๆตอนอายุประมาณ17 16 17อย่างเงี้ยวงการไอสเกตในเมืองไทยตอนนั้นอะเราไปได้แค่ในระดับ ISI เป็นระดับที่แบบไม่ได้เป็นมาตรฐานโลกคือแบบได้เหรียญทองมาหลายรายการของ ISI จนแบบมันแข่งซ้ำๆจนรู้สึกว่ามันหยุดแล้วอะแล้วเราทำไมแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแล้วจอยอยากที่จะเอาวิชาตรงเนี้ยไปสอนมากกว่าแล้วก็ได้เงินด้วยตอนนั้นเริ่มเป็นวัยรุ่นก็เริ่มอยากจะมีของที่เราอยากได้เนาะเราจะทำอะไรที่เราหาเงินได้ก็เลยผันเป็นโค้ชคือการเล่นไอสเก็ตมันแพงมากเลยนะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเป็นยังไงที่บ้านก็ที่บ้านก็สนับสนุนคุณแม่คุณพ่อก็แบบช่วยออกค่าเรียนแล้วก็ไปรับไปส่งคือมันต้องคอมมิตเมนต์มากค่ะแต่ว่าการที่เราแบบทุ่มในสมัยนั้นอะตอนนั้นก็คือไปเรียนหลังเลิกเรียนเนี่ยก็ถือว่ามันก็หนักหนาสาหัสแล้วจะบอกว่ารุ่นเนี้ยสมัยเนี้ยเจเนเรชันเนี้ยหนักกว่าอีกเหมือนเจเนเรชันเนี้ยคนกระโดดขึ้นไปหมุนกาอากาศ4รอบสมัยจอยอ่ะหมุน2รอบนี่คือสุดละเพราะฉะนั้นการที่เราจะกระโดดคอร์สได้เนี่ยต้องมีความแบบเนาะเทรนนิ่งหนักหนาสาหัสเลยถึงแบบว่าเรียนหนังสือไม่ได้จะต้องไอสเก็ตทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเริ่มมีความฝันว่าเฮ้ยเราอยากเป็นนักดับเพลิงอะไรเมื่อไหร่ทุกคนจะคิดว่าจอยเพิ่งมาคิดจะเป็นนักดับเพลิงที่นี่แต่เราจะบอกว่าความจริงอ่ะจอยอยากเป็นนักดับเพลิงอ่ะตั้งแต่อายุ3ขวบ hey. ตอนนั้นเหมือนดูอะไรแบบรู้สึกจะเป็น Powerpuff Girl หรือแบบการ์ตูนอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันจะมีฉากนึงที่แบบเป็นรถดับเพลิงมาแล้วก็แบบเฮ้ยคือแบบตาลุกวาวเลยเหมือนเด็กเห็นเหมือนผู้หญิงเด็กผู้หญิงเห็นตุ๊กตาบาร์บี้เนาะแต่เราเห็นรถดับเพลิงเฮ้ยแบบโคตรเท่เลยอ่ะก็เลยแบบว่าอยากเป็นนักดับเพลิงก็พูดเล่นๆกับที่บ้านปรากฏเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่งานผู้หญิงตอนนั้นอ่ะพอได้ยินที่บ้านบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันไม่ใช่งานผู้หญิงปุ๊บก็คือความฝันก็ดับลงไปแต่ว่าคือในลึกๆอ่ะก็คือชอบไงอยากจะบอกว่าพอเติบโตขึ้นมาทางบ้านน่ะอยู่แถวๆสถานีดับเพลิงขับผ่านทีไรรู้สึกว่าทำไมมันไม่เหมือนในการ์ตูนเลยวะ yeah. ทำไมมันไม่เท่เหมือนในหนังเลยอะสมัยก่อน20ปีที่แล้วรถที่อเมริกาคือมันมีเป็นรถดับเพลิงจริงๆคือมันรถดับเพลิงแต่ที่เมืองไทยมันเป็นรถแบบรถเหมือนรถกระบะปิกอัพอย่างเงี้ยคือมันแบบไม่อยากเป็นละตอนนั้นก็เปลี่ยนก็เลยก็เลยแบบมุ่งมั่นอยู่ที่ทางไอสเก็ตอย่างเดียวไปเรื่อยๆแล้วยังไงถึงคิดมาอยู่อเมริกาเคยอกหักเพราะอกหักเป็นเหตุเหรอแล้วก็แบบอกหักแล้วก็ตอนนั้นคือเป็นคนที่ทำงานหนักมากไม่ได้หยุดเลยก็คือทุกวันนี้ยังทำงานหนักอยู่คือคนไฮเปอร์ก็คือทำงานหนักแล้วตอนนั้นป่วยบ่อยมากก็เลยอยากจะพักอะค่ะพักผ่อนแล้วมีลูกพี่ลูกน้องอะอยู่ที่อเมริกาก็เลยโอเคมาหาเนื้อมาเยี่ยมเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนั่นแหละก็มาเที่ยวปกติมาแบบวาเคชั่นเรามาถึงสนามบิน LAX ปุ๊บอะเป็นอเมริกาใช่อย่างที่เราคิดไหมเพราะทำไมคนมันดูแบบธรรมดาธรรมดาสนามบินสนามภูมิยังดูโอเคกว่าจริงๆแต่คือเหมือนอเมริกาเขาแบบมันคือสนามบินอะมันไว้ให้เครื่องบินจอดแล้วคนเดินออกมาแค่นั้นแหละแค่นั้นไม่มีความฮาลูฮาลานะคะคาดหวังใช่แล้วก็คนแต่งตัวกันปกติมากคือแบบว่าถึงแม้ว่าคุณจะนั่งเฟิร์สคลาสอะไรบิสเนสคลาสเดินออกมาคือคุณแต่งตัวเหมือนไปจิมอะขึ้นฟรีเวย์คือแบบ
งงรถเยอะมากแต่เขาไม่มีรถติดเลยค่ะถนนเรียบแบบไม่มีขรุขระแต่รถติดตกใจเอายังไงไม่อยู่ดีรถมันหยุดอ่ะแล้วเราอยู่คันแรกเลยอ่ะแล้วก็มองไปข้างหน้าอ๋อรถมันพลิกคว่ำอลังการมากไม่ถึง1นาทีกําลังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยมันคว่ำกันยังไงกําลังคิดอยู่เลยนะมาแล้วรถหัวมาอย่างเร็วเลยแล้วคือแบบเราก็เฮ้ยทำไมมันมาแบบเยอะแยะไปหมดเลยวะหรือว่าเขาก่อการร้ายวะตกใจมากเลยอะนึกว่าก่อการร้ายมาเยอะมากรถดับเพลิงมา 2-3 คันปิดถนนหมดเลยแล้วก็นักดับเพลิงวิ่งลงมาแล้วก็เข้าไปตัดรถโอ้โหอย่างเท่เป็นกันไกลใหญ่ตอนนั้นไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะเป็นหนึ่งเป็นกันไกลใหญ่แบบตานี่ลุกวาวเลยพีกกว่านั้นคือเขาดึงของมาวางบนเปลที่พื้นแล้วคนเหมือนสำลักควันเลยไม่หายใจต้อง CPR นักดับเพลิง CPR เหมือนหมวกเขาจะหลุดนะเขาก็ถอดหมวกเอาไว้ข้างๆเขาแล้วพอเขาถอดหมวกออกมาเป็นผมสีทองยาวเป็นผมมวยแต่เหมือนมันยุ่งแล้วมันหลุดออกมาตอนที่เขาถอดหมวกมันเกี่ยวไงผมหลุดออกมาโอ้โหยังกันในหนังพี่มอสเขาคือผู้หญิงสวยมากสวยมากเท่มากแบบว่าโอ้ยนาทีนั้นแบบเฮ้ยมีผู้หญิงอ่ะแล้วแม่พ่อแม่บอกไม่มีไงกลับบ้านกูกดเลยว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างแบบเฮ้ยทำยังไงบ้างวิธีการที่เป็นนักดับเพลิงจะต้องเรียนอะไรจะต้องเป็นยังไงถึงเป็นนักดับเพลิงที่นี่ได้ก็ไป Google ดูเลยเอาจริงๆจะบอกว่าขอบคุณเหตุการณ์วันนั้นเลยใช่ปรากฏว่าข้อ1ต้องมีสัญชาติอเมริกาปึ้งอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะจะจอเป็นคนไม่ยอมแพ้ไงข้าไม่อ่านข้อที่2เว้ยข้อแรกนึกในใจว่าถ้าเราคือเป็นคนธรรมะธรรมโมนะจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์เลยพูดตัวเองว่าถ้าเกิดว่าอนาคตพรหมลิขิตให้เราได้เป็นนักดับเพลิงที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะต้องได้เป็นเพราะฉะนั้นเราทำข้ออื่นไปก่อนบนหัวหมูมั้ยไม่ได้บนอะไรเลยคือจอยไม่เป็นคนไม่บนพ่อบนหัวจะแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าบุญเรามาถึงให้เราได้ช่วยชีวิตคนที่นี่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนทั่วไปคนไทยที่อยากจะเป็นนักดับเพลิงขอให้เราได้เป็นก็ไปดูข้ออื่นก่อนว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็จะต้องทำมีสอบสมรรถภาพร่างกายหลายขั้นหลายด่านสอบสัมภาษณ์ตรวจสุขภาพคือเรามานั่งมองตัวเองโอ้โหไอ้ที่เขาจะต้องให้ตรวจสมรรถภาพร่างกายอีสอบปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยพออ่านปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยแหละคืออุปสรรคเราละแล้วก็ต้องเรียน EMT เรียนหมอเรียนแพทย์จบแฟชั่นดีไซน์มาคนละเรื่องคนละโลกเลยคนละโลกแล้วโตมาด้วยไอซ์สเก็ตคนละเรื่องกับไฟแล้วยังไงอ่ะไม่มีความรู้เรื่องการดับไฟไม่มีอะไรทั้งนั้นคิดในหัวครับประเมินว่าอะไรที่จะใช้เวลามากที่สุดคือการที่จะบิ้วกล้ามเนื้อบิ้วความแข็งแรงร่างกายมันอันนั้นมันไม่ใช่แบบบิ้วปุ๊บได้ปั๊บไงแต่เรื่องเรียนอ่ะเราไปเข้าเรียนเราจบคอร์สเราได้ความรู้อันนั้นคือมันเป็นเวลาที่แน่ชัด6เดือน1ปีคอร์สเรียนถูกปะคะจอยก็เริ่มเลยค่ะไปสมัครเมมเบอร์ชิพจิมเลยออกกำลังกายชอบที่แบบเฮ้ยอันไหนเราไม่ได้แม่งเราเว้นไว้ก่อนใช่แล้วเราค่อยทำว่าเราทำได้ใช่ค่ะรอไว้ก่อนใช่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนคือเราใช่คือตอนเป็นคนที่แบบว่าไม่มีอะไรที่คําว่าสําหรับทําไม่ได้อ่ะถ้าเกิดไม่ลองดูก่อนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยลองไปก่อนเอาจริงๆนะที่เราขอพระขออะไรจริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่ตัวจอยเริ่มด้วยจอยเริ่มทําขึ้นมา50พาวด์50พาวด์เพราะว่าก็25 30แต่ก็ยังถือว่าตัวเล็กมั้ยถ้าอยู่กับฝรั่งอ่ะก็ถือเป็นผู้หญิงตัวเล็กอยู่ตัวเล็กมากค่ะแล้วก็เป็นปมด้อยนิดหน่อยมันจะมีปมด้อยปมเด่นการที่เราตัวเล็กเนี่ยแต่จริงๆกำหนดความสูงจะต้องไม่เตี้ยกว่า 5.5 ฟุตแล้วจอยสูง 5.6 ฟุตขึ้นมานิดเดียวสูงมากกว่าที่เขากำหนดนิดเดียวเพราะว่ามันจะมีบันไดมีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะเราจะต้อง reach ถึงค่ะเขาเลยกำหนดความสูงประมาณนี้ก็จะเป็นบางทีแบบอาจจะแบบเอื้อมเยอะกว่าผู้ชายตัวใหญ่นิดหน่อยนี่คือปมด้อยของเราสมมติว่าไปช่วยชีวิตคนในที่เล็กๆเหมือนถ้ำหมูป่าแล้วก็ได้เปรียบเราได้เปรียบแล้วการที่เราจะไปเวลาเราหายใจในเวลาเราเข้าไปดับไฟที่บ้านคนหรือว่าดับไฟป่าอะไรเงี้ยเราจะ last longer กว่าคือเราหายใจเราใช้แอร์ได้น้อยกว่าคนตัวใหญ่อายุมากกว่า18อายุเท่าไหร่ก่อน18ถึง35 18ถึง35ตอนนั้นที่มาตอนเข้าอายุเท่าไหร่29เอาใบปักไปส่งอะค่ะทุกคนอายุ18หมดเลย18 19คือเหมือนอาชีพนักดับเพลิงที่อเมริกาเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะทำงานน้อยถ้าเกิดเปรียบเทียบนักดับเพลิงทหารตำรวจนักดับเพลิงได้เงินเยอะที่สุดแล้วก็แต่ว่าการสอบเข้าเป็นยากที่สุดยากกว่าทหารตำรวจอย่างเป็นทหารเนี่ยเราเข้าไปก่อนแล้วเขาเทรนทีหลังอาจจะเทรนยากกว่าหรือน้อยกว่าอันนี้อยู่ที่หน่วยอาจจะเป็นหน่วยสวัสดิ์หน่วยมารีนหรือซีอะไรเงี้ยคือจะเทรนแตกต่างออกไปแต่ก่อนการที่จะเข้าไปในเป็นทหารเนี่ยไม่ยากแค่จิตใจเราอยากจะเป็นทหารอยากจะช่วยเหลือประเทศชาติก็ได้แล้วก็ไปเทรนกันทีหลังแต่นักดับเพลิงเนี่ยคุณจะต้องเป็นมาก่อนคุณจะต้องไปเรียนมาเองแล้วก็เป็นมาก่อนแล้วก็จะต้องเทรนกับเขาอีกด้วยแต่ว่าการที่เราจะไปก่อนที่เราจะไปรับสมัครไปสมัครเนี่ยเราจะต้องมี EMT ซึ่งจะต้องเรียนมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1ปี EMT เกี่ยวกับเรียนรู้การช่วยชีวิตคนเบื้องต้นคือเป็นหมอเนี่ยค่ะไม่ต่ำกว่า1ปีแล้วก็ต้องมีประสบการณ์บนรถพยาบาลไม่ต่ำกว่า6เดือนมันจะมีกำหนดชั่วโมง2,000ชั่วโมง
อ๋อต้องครบ 2,000 ชั่วโมงด้วย 2,000 ชั่วโมงหรือออก deployment หรืออะไรเงี้ยคือก็จะมีรายละเอียดออกไปทีแต่ว่าจะต้องมีอย่างคือหลักๆเลย EMT อายุ18มีประสบการณ์ EMT มาก่อนแล้วก็มี Fire Academy ก็คือเป็นเหมือนไปเรียนเกี่ยวกับเบื้องต้นว่าไฟคืออะไรการดับไฟหัวจ่ายน้ำแบบนี้อะไรยังไงคือเป็นความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงโอ้น่าจะประมาณ 4-5,000 เหรียญได้ 4-5,000 เหรียญแล้วก็ค่าเรียน Fire Academy อีกประมาณ 5,000 เหรียญได้อ่ะติซ้อน 10,000 เหรียญประมาณ 300,000 ก่อนแล้วอ่ะไปสมัครแล้วก็สอบปฏิบัติครั้งละ150เหรียญต้องสอบปฏิบัติก่อนว่าทุกอย่างเสียเงินทุกอย่างเสียเงินหมดค่ะสอบปฏิบัติเค้ามีอะไรบ้างมันยากมากคือเราจะต้องใส่เสื้อเป็นเสื้อกั๊กที่แบบมีน้ำหนักที่ตัวค่ะหนักเท่าไหร่50พาวก็น่าจะ25กิโลได้แล้วก็เป็นให้ทำกิจกรรม8อย่างเหมือนนินจาวอริเออร์เป็น8ด่านให้เสร็จภายใน10นาที20นาทีด่านแรกเลยนะคะเขาเรียกว่า C path ด่านแรกเนี่ยเขาจะเพิ่มน้ำหนักที่ไหลคือ8น้ำหนักเพิ่มที่ไหลด้วยข้างละ 12.5 โลทั้งตัว100พาวในด่านแรกคือตอนนั้นจอยน้ำหนัก92ทำได้ไหมน้ำหนัก92พาวแต่มีของ100พาวใช่ค่ะมากกว่าน้ำหนักตัวเราอีกใช่แล้วด่านแรกคือเดินบันได stair climb ก็คือเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องที่อยู่ในจิมนะคะที่เป็น stair master ห้ามจับความเร็วที่ขึ้นนะคะจะต้องเป็น9ละ1วินาที329เพราะฉะนั้นเราเสียเวลาด่านนั้นไปแล้ว320วิห้ามเซห้ามล้มห้ามสะดุดนั่นคือด่านแรกเองนะเสร็จปุ๊บเดินต่อไปด่านห้ามวิ่งไงคะต้องเดินต่อไปเพราะว่าที่บอกว่าห้ามวิ่งเพราะว่าเราจะต้องมีสตินักดับเพลิงกดเลยคือห้ามวิ่งอันนี้ขอแอบบอกนะเห็นแบบเด็กที่เมืองไทยน้องๆหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะเตือนนะน้องๆอาสาที่เมืองไทยเห็นวิ่งกันอาจจะบอกอันตรายมากแต่พอเสร็จด่านแรกปุ๊บเขาเอาน้ำหนักออกเหลือแค่50ตรงนี้ด่านที่2จะเป็นพาดสายน้ำดับเพลิงบนไหลน่าจะประมาณสัก10โลมีหัวฉีดน้ำแล้วก็แบกแล้วก็มีสายแบบยาวมากวิ่งไปแล้วก็ประมาณ100เมตรแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็วางลงเสร็จปุ๊บก็สาวไอ้ตอนสาวเนี่ยเมื่อยหลังมากเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเวิร์กอัลหลังเนาะเราสาวกลับมาทั้งหมดที่เราวิ่งไปอ่ะสาวกลับมาทั้งหมดอันนี้คือด่านที่2เสร็จปุ๊บด่านที่3ไปถือเครื่อง K12 กับเชนซอก็คือเชนซอคือเป็นเครื่องที่ไว้ตัดไม้ไฟป่าที่เป็นเลื่อยยาวๆ K12 จะเป็นเครื่องกลมๆเป็นเครื่องตัดเหล็กที่ไว้ตัดประตูกระลาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราไปหยิบอ่ะเขาอยู่บนชั้นสูงประมาณเนี้ยถ้าจอยยืนนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบหยิบง่ายๆไงมันจะต้องแบบเอื้อมขึ้นไปหยิบนี่คือปมด้อยของเราเดินไปกล้วยที่เขาวางไว้น่าจะประมาณ50เมตรไปกลับแต่ระหว่างเดินเนี่ยห้ามหล่นห้ามน้ำมันห้ามหยดห้ามเอียงทุกด่านที่พูดนี่คือต้องใส่ถุงมือนะคะแล้วใส่ถุงมือไม่ได้ง่ายขึ้นนะหนูบอกเลยว่ามันยากขึ้นอีกเพราะมันไม่ใช่มือเราไงไม่ได้วางกับพื้นนะคะวางกลับไปที่เดิมตอนยกขึ้นเนี่ยเนาะต้องยกขึ้นวางกลับไปที่เดิมอันนี้ด่านที่3เสร็จปุ๊บด่านที่4เดินไปที่บันไดเขาจะมีบันไดวางอยู่บนพื้นเป็น 24 extension ladder ก็คือจะเป็นบันไดอลูมิเนียมยาวประมาณ12ฟุตแต่ว่าที่บอกว่า24เพราะว่ามันจะต้อง extend ก็คือเราจะต้องเอาบันไดเนี่ยพาดขึ้นไปที่กำแพงจำลองพอพาดขึ้นไปปุ๊บมันจะมีเป็นฮาวยาดคือเป็นเชือกอะค่ะเราก็จะต้องดึงบันไดขึ้นสูงขึ้นไป24ฟุตแล้วเวลาที่เราดึงเชือกเนี่ยห้ามหลุดมือถ้าเชือกหลุดมือลื่นนิดนึงปุ๊บจบก็คือตกทันทีเลยไอ้ที่ทำมาทั้งหมด3อันแรกเนี่ยคือตกเลยก็คือหยุดตรงนั้นทุกเวลาเราสอบเนี่ยจะมีกรรมการเดินอยู่ข้างหนึ่งคนแล้วก็มีหมออยู่ข้างหนึ่งคนเพราะมันเป็นมันเป็นอะไรที่ intense มากคือมีคนเคยแบบหัวใจวายอะไรเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บด่านที่5เหมือนปุ่มอยู่ตรงกำแพงปุ่มสีแดงแล้วก็เป็น sledgehammer ค้อนยางอะค่ะเหวี่ยงทุบปุ่มนั้นอะจนกระทั่งมันบุบเข้าไปแล้วก็บี๊บพอมันบี๊บปุ๊บคือผ่านด่านเนี้ยนะทำจอยท้อมากเพราะว่ามันเหมือนจะง่ายที่สุดนะแต่คือผู้ชายคนอื่นอะเขาทุบประมาณ4ทีพี่มอสแล้วก็บี๊บแล้วเราทุบกี่ที23 22 23ทีครั้งแรกอะเพราะว่าเราไม่รู้เทคนิคไงคือแบบเหวี่ยงแบบเอาอย่างเงี้ยไม่มีเทคนิคคือไม่รู้ไงแล้วแบบคือมันจะต้องแบบอยู่ใช้ตัวไงแบบอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ไงครั้งแรกไงอย่างเงี้ยตกทุกอย่างอ่ะอันที่6เป็นอุโมงค์ตัว C ประมาณเป็นรูปตัว C อย่างเงี้ยค่ะแล้วเตี้ยประมาณโซฟาเนี้ยเราต้องหมอบลงไปในอุโมงค์คานเข้าไปแล้วในนั้นอ่ะคือไม่มีอากาศก็คือมีแค่อากาศตรงปากกับตรงเปิดกับตรงปิดอุโมงค์อันตรายนะแล้วก็แต่ว่าข้างบนคือเวลาสอบถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวเราเคาะข้างบนเขาจะเปิดออกมาได้ใช่แต่ว่าคือในนั้นคือมืดมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็ไม่มีอากาศแล้วก็ข้างในนั้นไม่ใช่แค่นั้นข้างในนั้นมีไม้แบบเต็มไปหมดเลยหินเหินตัวเล็กไง
อันนั้นเราได้เปรียบผู้ชายติดเต็มเลยอันนั้นนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ง่ายเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเรามีเวสโอ้ยังแบกนี่อยู่ยังไม่ใช่ค่ะไม่ได้หลอดแล้วตอนที่คานอ่ะมันถ่วงอ่ะพี่หมอนึกออกปะมันแล้วมันเราคานอ่ะตอนแรกคิดว่าโอ้ยหมูเลยอันเนี้ยปรากฏว่าพอคานพอทิ้งตัวลงไปปุ๊บครั้งแรกเนี่ยแบบไม่แหละพอมาปุ๊บด่านที่7เขาจะวางดัมมี่ไว้หน้าอุโมงค่ะเราจะต้องอุ้มไม่ได้อุ้มขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าแร็กก็คือเราจอยเอาหลังของดัมมี่มาชนกับหลังเราแล้วเราก็เหมือนสควอตเดิน100เมตรไปกับคือคนนะคะ185เผาคือเราฮิ้วเขาแล้วก็เกือบ100กิโลนะไปกับเสร็จปุ๊บก็ดรอปอันนั้นคือจบละด่านสุดท้ายด่านที่8เป็นไพโพเป็นไม้ยาวๆประมาณหนึ่งเหมือนไม้กวาดหยักใหญ่ที่เมืองไทยเนาะแล้วก็ตรงหัวเนี่ยจะเป็นตะขอตรงแบบแหลมๆแล้วก็จะเป็นกระทุ้งเพดานเป็นเพดานจำลองกระทุ้งทุ้งให้เปิดเงี้ยหรอ3ครั้งแล้วก็ดึงลงมา5ครั้งเวลาเราดับไฟเสร็จแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีประกายไฟซ่อนอยู่พวกตามใต้หลังคาตามห้องเพดานกระทุ้งคือเช็คเหมือนเราทำลายให้กำแพงให้เพดานมันแตกแล้วก็ตอนที่เราดึงลงมาคือเหมือนเราดึงดูว่ามันมีไหมแล้วก็อีเพดานเนี่ยพี่มอส55เผาอยู่บนนั้นเขาใส่เวทเอาไว้เพราะว่าเพดานเทียมเนี่ยมันบางมันเป็นแค่แบบ dry wall แต่เพดานจริงๆเวลาเราดับไฟจริงๆมันมีน้ำน้ำหนักน้ำเนาะเพราะเราฉีดน้ำไปแล้วน้ำหนักมันก็จะประมาณ55เผาเขาก็จะใส่เวทไว้ข้างบนคือเรากระทุ้งนี่ก็ไม่ได้กระทุ้งแบบอย่างนี้นะยากนะทุกครั้งเลยดีกว่าทุกครั้งที่สอบ10กว่าครั้งอะตอนที่เราดูด่านสุดท้ายเนี่ยจอยไม่ไหวแล้วใช้ตัวเองแบบดึงลงมาแล้วอะคือมันไม่ไหวแล้วคือกอดไอ้ไม้นั้นอะแล้วก็ดึงลงมาค่ะสอบใหม่11ครั้ง11ครั้งครั้งละ150เหรียญโอ้11ครั้งครั้งสุดท้ายทำได้10นาทีกับ8วิจนได้ผ่านแต่คือทุกคนแบบว่าครูที่สอบที่นั่นอะเขาบอกเลยว่ายูไม่เคยเห็นใครกลับมาเยอะขนาดนี้จริงเขาบอกว่าปกติอ่ะเขาตกคือแอบอายไปนะบอกว่าตกอายุ I the most I see is 4 times 4แค่4ครั้งทุกคนถอนตัวละผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะอะไร11ครั้ง11ครั้งหัวใจแม่งสุดว่ะคือตอนคือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนแรกก็เกือบจะยอมแพ้เหมือนกันเรื่องมันมีอยู่ว่าวันแรกที่ไปสอบอ่ะมันจะมีห้องให้เราเตรียมตัวก่อนก็เดินเข้าไปในห้องนั้นผู้ชายหมดเลยแล้วก็หันมามองเราแล้วก็ถามว่า you in the right room เขาถามว่าเราเข้าห้องถูกหรือเปล่าโอเคเย้ hiก็เขาไปนั่งก็งงอะไรไอ้ตัวน้อยนี่ใช่หนูก็ไปนั่งใช่ป่ะเขาก็แบบยิ้มๆไงเขาก็ถามอะไรคนข้างก็ถามว่า oh hi where you come from แบบ where you แบบเขาเห็น accent เราไงเพราะแบบไม่ใช่คนเมกันเขาก็ถามว่ามาจากไหนเขาบอกว่า oh I come from Thailand ตอนแรกเขาคิดว่าเอ้ยเขาอยาก make friend กับเราอะปรากฏเขาถามว่า oh you wanna be a firefighter แล้วเราก็ yeah that's why I'm here เขาบอกว่าWhy don't you do work at the restaurant? ก็แต่ในใจแอบโกรธมากว่าทำไมผู้หญิงคนไทยเห็นเป็นผู้หญิงคนไทยมันทำได้แค่นี้หรอผู้หญิงคนไทยคนอื่นทำอย่างอื่นเยอะแยะมากมายในใจมันแบบเนื้ออยากจะสวนกลับไปว่าเราก็ไอสเก็ตนะอยู่ไอสเก็ตเป็นแบบอยากจะขี้โม้กลับไปแต่ว่าคือไม่อยากมีปัญหาไงก็เลยเงียบไม่พูดอะไรตอนนั้นก็เกือบจะร้องไห้แล้วตอนนั้นแบบแต่เราเอาจีตรงนั้นอะมาเป็นแรงผลักใช่แล้วก็คนข้างอีกข้างนึงก็ชวนคุยว่าแบบเนี่ย you look so cuteตอนแรกก็เอ้าจีบเราปะเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็บอกว่า no you know what like I think you cute if you wear the firefighter outfit you'll be like a minion ขำไม่ออกไม่รู้ว่าคือสรุปคือคุณชอบเราจะ make fun หรือว่ายังไงแต่คือแบบวันนั้นไม่ขำแล้วเพราะว่าโดนข้างซ้ายคนปี้ปอแบบเฮ้ยโดนข้างซ้ายแล้วโดนข้างขวาด้วยโอ้โหแล้ววันนั้นคือตอนที่สอบอะค่ะคือเราอยู่ในห้องกระจกเราก็จะเห็นคนอื่นสอบใช่ปะไอคนที่บอกว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราไม่ไปทำงานร้านอาหารน่ะผ่านไหมเขาอยู่ข้างหน้าเราแล้วเขาตัวใหญ่บึ๊บเลยนะตอนแบบไอ้นี่มันผ่านแน่ๆเลยปรากฏว่ามันไปติดในอุโมงค์เซฟตี้มันดีมากเขาก็เปิดออกมาแต่ทีนี้มันเหมือนมันแบบฟรีคเอาท์ค่ะเขาเป็นลมแล้วเขาก็ต้องช่วยกันดึงออกมาแล้วปรากฏว่าอีกคนที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดอ่ะตัวใหญ่หมดเลยจอยก็เลยวิ่งเข้าไปดึงเขาออกมาเราก็ได้ไปช่วยเขาใช่หักมุมอ่ะเป็นละครที่หักมุมเหมือนเป็นหนังเลยนะเหมือนหนังเลยไปช่วยเขาดึงออกมาเพราะมือเราเล็กไงเขาไม่ thank you แต่เขาบอกว่ารู้ปะ now I know Thai people are kind ตอนนี้รู้แล้วว่าคนไทยมีน้ำใจนะเราก็แบบที่หนักก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะแต่วันนั้นหลังจากวันนั้นอ่ะเราก็แอบคิดว่าถ้าเราไม่สอบให้ผ่านอ่ะมันก็จะมีผู้หญิงคนไทยเป็นนักดับเพลิงคนก็จะมองแบบเนี้ยว่าแบบทำไมยูไม่ไปทำงานแล้วนะคะ11ครั้งผ่านปุ๊บแล้วก็มีข้อเขียนมีไปนั่งสัมภาษณ์ยังไงอ่ะอันเนี้ยผ่านเยอะมากเพราะผ่านมีข้อเขียนอีกประมาณ 2-3 ด่านค่ะเป็นความรู้เกี่ยวกับนักดับเพลิงทั้งหมดเรื่องทิศทางลมเรื่องไฟเรื่องบันไดเรื่องอุปกรณ์เขาสัมภาษณ์อะไรเราบ้างด่านแรกจะเป็นสัมภาษณ์นักดับเพลิงเราจะอยู่คนเดียวแล้วก็มีคนสอบสัมภาษณ์เรา5คนเป็นกัปตันเป็นไฟเตอร์เป็นเอนจิเนียร์เป็นอะไรคนลุมเราเลยลุมเราด่านที่2จะเป็นเรากับกัปตันด่านที่3จะเป็นเรากับชีฟคือใหญ่ที่สุดคำถามที่เจอก็แบบ
ทั่วไปแบบว่าทำไมอยากจะเป็นไฟเตอร์ก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเพราะว่าอยากจะช่วยคนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นคนไทยทำได้แล้วก็อยากที่จะ challenge ตัวเองว่าเราทำได้จอยว่าเขาน่าจะชอบจอยคำถามไหนวันแรกตรงที่ว่าวันแรกวันนั้นคำถามสุดท้าย5คนเขาดูเหนื่อยมากคือเขาหน้าตาเพลียกันมากเลยแล้วเขาถามว่าคือทุกครั้งที่สัมภาษณ์อันนี้เคยถามเพื่อนทุกคนมาแล้วว่าคือก็เตรียมตัวไปเขาบอกทุกคนบอกเลยว่าจอยคำถามสุดท้ายเนี่ยเขาจะถามว่ายูมีอะไรที่จะถามอีกไหมแล้ววันนั้นเขาถามคำถามนั้นค่ะคำถามสุดท้ายว่า do you have anything else จอยบอกเขาว่า no but I want to say something I'm thank you all of you guys that you spend time and sit here to listen to me because this is gonna change my lifeเขาบอกเขาแบบนี้เขาก็แบบร้องไห้กันเลยแบบน้ำตาซึมจริงเหรอเขาบอกว่า no one ever thank us I want to wear the badge that you are wearing and I want to make you proud อยากจะใส่แบดจ์ที่คุณใส่นะแล้วก็อยากจะทำให้คุณทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ภูมิใจในตัวเราที่เราได้ใส่แบดจ์อันเดียวกับคุณก็บอกเขาแบบนี้คิดว่านั่นน่าจะเป็นคำตอบที่ทำให้เราน่าจะเป็นเข้ารอบไปสุดท้ายนาสุดท้ายเป็นชีฟคือใหญ่ที่สุดแล้ววันนั้นไปสายค่ะไปสายเพราะว่าเกิดเหตุการณ์วันนั้นมีคุณลุงคนนึงรถติดอยู่ข้างหน้าเราแล้วเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนล้อไม่เป็นเอาเราไปช่วยเขาเปลี่ยนล้อลงไปเปลี่ยนล้อแล้ววันนั้นเปลี่ยนล้อได้เปลี่ยนล้อได้เป็นคนชอบรถเป็นนักไอซ์สเก็ตแล้วแข่งรถชอบรถเดี๋ยวแข่งรถไอซ์สเก็ตแข่งรถอะไรตอนกลางคืนชอบแข่งรถตอนกลางคืนเรียบทางด่วนตำรวจตามใช่ชอบไปคิกแข่งรถโหรถอะไรตอนรถธรรมดารถแบบ200 SX นิสสันอะไรเงี้ยแบบดริฟอะไรเงี้ยค่ะไอ้สายกี่นาทีประมาณ10นาทีไม่มากแต่ว่าคือมันจะต้องแบบคือการสัมภาษณ์นักดับเพลิงจะต้องเนียบอ่ะรองเท้าต้องเงาชุดต้องเรียบร้อยและผมต้องตรงเวลาแต่คือวันนั้นไปถึงคือแบบเหงื่อแตกเต็มตัวหัวฟูแล้วก็เสื้อเลอะแบบน้ำมันเต็มไปหมดเลยชีฟก็แบบทำหน้าแบบ you are late you're not on time ก็เลยบอกเขาว่า I'm sorry but I help one guy หนูผ่านเขาไปแล้วปล่อยให้เขาเปลี่ยนยางไม่ได้หนูทนไม่ได้เขาเหมือนจะเป็นลมก็อยากจะช่วยเขาก็เลยวันนั้นก็เลยจอดลงไปช่วยเขาก็เล่าให้เขาฟังปรากฏว่าเขาก็คงแบบประทับใจที่แบบเออนะแสดงว่าอยู่อยากจะเป็นนักดับเพลิงอยากช่วยคนจริงๆอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยคือภาษาอังกฤษต้องเป๊ะเราต้องโชว์ไหมว่าเราต้องมีจบภาษาอังกฤษอะไรมาคือจอยเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กช่วยได้นิดหน่อยค่ะแต่อยากจะบอกว่าขนาดคนที่นี่เองนะเวลาสื่อสารน่ะยังคุยจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเวลาเราสื่อสารวิทยุอ่ะมันฟังยากมากมีคำถามนึงตอนที่กัปตันด่านที่สองถามเขาบอกว่า what is your weakness เออแล้วเขาบอกว่าจุดอ่อนของคุณคืออะไรก็บอกว่า my language becauseI wasn't born here ไม่ได้เกิดที่นี่เนาะแล้วก็แบบ sometimes I don't think I can like listen and understand and like reply back right away I need time to think like บอกว่าต้องเปลี่ยนภาษาในหัวอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า okay then how you gonna do it how you gonna make it better คุณจะทำยังไงให้มันดีขึ้นเขาก็ถามแบบจิ้มไม่นะก็บอกว่าก็ practice แล้วก็ learn from my mistake ก็บอกว่าก็คือซ้อมแล้วก็เรียนรู้จากการที่เราพูดผิดนั่นแหละให้คุณสอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่พูดผิดก็ไม่รู้ว่าผิดก็บอกเขาแบบนี้เขาก็โอเคแต่ว่าคือเขาก็ดูจากที่เราสัมภาษณ์กับเขาคุยรู้เรื่องก็โอเคเพราะว่าเวลาเราอยู่หน้าเหตุการณ์จริงเราต้องคุยสื่อสารนี่คะสำคัญมากเฮ้ยบอกไปทิศนี้ทิศทางนี้น้ำเท่านี้บอกผิดคือจบเรื่องน้ำเรื่องลมเรื่องอะไรอย่างงี้ป่ะคนใช่ต้องคุยแล้วก็เวลาเป็นไม่ได้คอคือเรื่องถ้าเกิดเป็นคอเรื่องการแพทย์เนี้ยเราพูดกับคนไข้ผิดพูดไม่รู้เรื่องสื่อสารผิดมันคือชีวิตของเขาอะพอจบแล้วก็คือเขาต้องไปเทรนของเขาอีกต้องไปเทรนของสถานีแต่ละสถานีจะมีการเทรนในแบบของเขาคนสมัครเป็นพันเป็นหมื่นคนสมัครเป็นพันเป็นหมื่นรับหลักสิบรับหลักสิบความจริงอะจอยติด Academy ของ LA City กับ San Diego City อ๋อเราติด2ที่เลยแล้วจอยเทิร์นอีกดาวก็คือไม่เอาไม่รับงานทำไมเพราะว่าหนึ่งอันนี้ต้องบอกตรงๆมีแต่คนบอกว่าทำไมไม่ไปทำกับ LA หรือ San Diego อยู่โอ้โหเข้ายากมากแล้วอยู่ได้อะอยู่ท็อป10ในติดใน Academy นี่คือเก่งมากนะเพราะว่าเขาทำกำหนดจำนวนวันทำงานมากกว่าคือตอนไม่ได้เกี่ยงว่าทำงานมากกว่านะคือเป็นอะไรที่อยากทำอยู่แล้วแต่มันเป็นงานที่เราไม่ได้อยากทำเราอยากช่วยคนแบบช่วยชีวิตคนแต่ว่า LA เนี่ยเขาบอกกันว่าได้ช่วยชีวิตคนค่ะแต่ว่าน้อยมากคือวอลลุ่มคอเขาเยอะแล้ววันนึงเนี่ยเวลารับคอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอเกี่ยวกับโฮมเลสคือส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆอะค่ะคืออย่างมากอาจจะมีไฟไหม้ถังขยะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจอยเป็นคนแบบว่าอยากไปแบบเหมือนในหมูป่าไปช่วยคนแบบตกเขาไปอะไรเงี้ยลุยๆแบบค่ะก็เลยไปแอพพลายสถานีเล็กๆคือตอนนี้ทำอยู่แอโรแบร์เมื่อก่อนอยู่แดกเกตก็คือเป็นสถานีเล็กๆบนเขาเลยใช่สาเหตุที่เป็นก็ปีที่แล้วอยู่ทะเลทรายปีนี้ก็อยู่บนภูเขาจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทำงานแล้วก็ได้ขับรถบนหิมะแล้วเราก็จะเล่นไอสเก็ตแล้วก็แบกสายแอบถามนี้จ้ะแอบถามเขาอยู่เขาบอกว่าไม่แข็งขนาดนั้นอยู่อย่าไปเล่นนะทะเลสาบข้างๆสถานีเขาบอกว่าอยู่อาจจะตกได้แล้วเราว่ายน้ำ
าไม่เป็นเขาบอกว่าอันนี้คิดว่าจริงๆเหรอคิดจริงๆดีไหมสวัสดิการดีถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากเป็นดีดีดียังไงบ้างยกตัวอย่างคือบอกตัวเลขตรงๆไม่ได้แต่ว่าอย่างให้สัมภาษณ์หลายรายการเนี่ยถ้าเดี๋ยวจะงงว่าทำไมตัวเลขไม่ตรงกันเพราะว่าประมาณเอาไงประมาณให้อย่าง LA City ที่บอกเนี่ยค่ะเขาจะให้ทำงานประมาณเดือนนึงประมาณ10วันอย่างน้อยเดือนนึง30วันทำ10วันใช่ป่ะแล้วก็ได้เงินเดือนประมาณเอาอันนี้คือยกตัวอย่างแบบสถานีใหญ่ๆเพราะว่าจะได้เห็นเหมือนข้าราชการเนาะได้เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 5,000 เหรียญสถานีเล็กๆอย่างของจอยเนี่ยเดือนนึงประมาณ 2-3,000 ไม่เยอะแต่ว่าทำงานแค่วันเดือนละ4วัน1วันทำทั้งหมด24ชั่วโมง24ชั่วโมงเอาจริงๆ24ชั่วโมงเราแอบงีบหลับได้ป่ะได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วง 7:00 นถึงประมาณ 2:00 นเนี่ยไม่หลับอาชีพดับเพลิงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดับไฟอย่างเดียวคือเราอยู่สถานีเนี่ยจะต้องล้างรถเช็ดรถคือทำทุกอย่างมันมีอะไรให้เราทำตลอดเลยระหว่างนั้นก็คือจะไม่ได้นอนจนกระทั่งหลังจาก 2:00 นถ้ามันไม่มีคอเนี่ยก็นอนได้แต่ถ้ามีคอก็คือจะต้องบึ้งไปทันทีส่วนการอื่นก็คือมีเบเนฟิตทั่วไปแบบว่าถ้าเกิดเกษียณเนาะนี่คนจะถามเรื่องเกษียณคือเขามีให้ช้อยส์2อย่าง10ปีกับ20ปีว่าพี่มอนเกษียณเนี่ย10ปีเนี่ยเราจะได้เงินเดือนครึ่งนึงของเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ทำงานแต่ถ้าเกิดว่าทำงาน20ปีเราจะได้เงินเดือนเต็มของเดือนสุดท้ายทำงานไปเรื่อยๆไปจนถึงเสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยนักดับเพลิงจะบอกว่าเกษียณก่อนหรือ10ปีเพราะว่ามันเป็นงานที่ใช้ร่างกายเยอะมากมันเป็นอาชีพที่ใช้ร่างกายหนักมากแล้วก็เป็นอาชีพที่เป็นมะเร็ง 80% ก็คือตอนนี้เอาจริงๆอ่ะเหมือนทำงานดับเพลิง4วันค่ะแต่ว่าวันอื่นๆก็สอนไอซ์สเก็ตแทบทำงานแบบทุกวันเลยใช่26วันโอ้โหเป็นคนที่แบบไฮเปอร์เคยอยู่บ้านแบบเฉยๆอยู่ไม่มีไม่ชอบเลยอยู่ไม่ได้เคยลองน่าจะปีที่แล้วเนี่ยนะน่าจะปีที่แล้วเคยลองอยู่บ้าน1วันเออช่วงโควิดทำอะไรทำไม่ได้ช่วงโควิดทำงานทุกวันเลยค่ะทำงานอะไรคือตอนนั้นเป็น EMT กำลังจะเป็นนักดับเพลิงตอนนั้นขาดมากคนที่อเมริกาขาดมาก EMT ก็คือช่วยคนไข้โควิดค่ะทำงานกับคนไข้โควิดทุกวันเลยใส่ชุดแบบเป็นนักอวกาศเลยอะทุกวันแล้วก็ทำงานไม่ได้กลับบ้าน 3-4 เดือนได้ชั่วโมงเยอะเลยนะได้ชั่วโมงตอนนั้นได้เงินเยอะมากด้วยแต่โคตรเสี่ยงเพราะว่าเขาใช่เพราะว่าเขาขาดคนนะคะเขาจะจ่ายเยอะตอนนั้นก็ได้เงินเยอะแล้วก็เนี่ยเก็บตังค์ซื้อบ้านทำอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่คนอื่นอะที่คิดว่าไม่อยากให้ลูกทำงานเป็นงานที่เสี่ยงแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นงานที่เสียสละให้มองอย่างนี้ให้มองจากคำว่าเสี่ยงเป็นคำว่าเสียสละแล้วจอยเชื่อว่าถ้าวันนึงอะคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังดูอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นลูกตัวเองได้เป็นนักดับเพลิงอะจอยเชื่อว่าเชื่อใจว่าทุกคนจะภูมิใจมากร้องไห้แน่นอนแม่ร้องยังร้องหมดแล้วทุกคนร้องหมดแล้ว ทุกคนร้องหมดแล้วนะเชื่อใจว่าทุกคนจะภูมิใจมากแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูเราได้เป็นนะส่งมาบอกจอยด้วยนะจอยจะไปงาน graduation แล้วเชื่อว่าจอยร้องแน่นอนเหมือนกันเพราะอยากเห็นคนไทยคนต่อไปมากสิ่งที่มอสเห็นจากจอยเลยนะจอยเป็นคนที่แบบโคตรพยายามอะแบบต้องทำไม่ได้ตั้งแต่ลงสนามบินแล้วแบบไปเจอเหตุการณ์ฉันต้องทำไม่ได้ฉันต้องทำไม่ได้แล้วทำจนได้อยากให้จอยลองให้แบบมุมมองหรือว่าน้องๆที่แบบเฮ้ยอยากจะมาเป็นแบบพี่จอยอยากจะให้กำลังใจน้องๆที่กำลังติดขัดในเรื่องอะไรก็ตามนะคะอยากจะบอกว่าให้พยายามอย่ายอมแพ้แล้วก็อย่ามองว่าเฮ้ยงานนักดับเพลิงเนี่ยเท่เราอยากเป็นนักดับเพลิงอยากให้มองว่าเรารักที่จะเสียสละคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะกลับบ้านที่จะออกไปทำงานแล้วไม่ได้กลับบ้านทำคิดไว้หรือแบบว่าทำได้ไหมแล้วก็ให้มองว่าตัวเองรักอะไรอย่ามองว่าเฮ้ยฟังแล้วดูพี่จอยเท่อยากเป็นนักดับเพลิงเนี่ยอยากให้มองก่อนว่าน้องๆเนี่ยชอบอะไรสมมุติว่าน้องชอบทำกับข้าวเงี้ยค่ะชอบทำอะไรเนี่ยจอยอยากให้ทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่าเปลี่ยนความคิดของตัวเองชอบแล้วก็ทำเลยมุ่งมั่นทำในสิ่งนั้นนะคะทำไปเรื่อยๆทำจนให้มันเป็น the best ทำจนให้มันดีที่สุดอยู่อเมริกาหรืออยู่เมืองไทยก็ตามนะทำอาชีพอะไรแล้วจอยเชื่อว่าทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเป็น professional มากกว่าคนอื่นเนี่ยได้เงินเยอะเพราะฉะนั้นจอยไม่อยากจะพูดเพื่อให้ทุกคนมาเป็นนักดับเพลิงแต่อยากจะพูดให้ทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ยอมแพ้ค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณน้องจอยมากๆเลยนะที่เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับแบบหลายๆคนไม่มีคำว่าสายนะบางคนแบบเฮ้ยฉันแก่เกินไปแล้วฉันเป็นไปได้ไหมแต่จริงเราทำได้ขอให้ตั้งใจและอีกอย่างนึงคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งเรื่องเดียวแบบจอยส์เนี่ยสามารถทำชนะดับเพลิงไปด้วยเป็นโค้ชไอสเก็ตด้วยโอเควันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตอะไรอีกก็เดี๋ยวเราอาจจะได้มานั่งคุยกันอย่างนี้อีกใช่พี่มอสก็ทำยูทูบเบอร์ไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยจอยก็เชื่อว่าพี่มอสทำตอนแรกก็ไม่ได้มีคนตามเยอะถูกไหมเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมทำไปเรื่อยๆนะคะสักวันนึงถ้าเกิด100ล้านวิวเมื่อไหร่โอ้สาธุเดี๋ยวตอนนี้เราเอาให้ได้1ล้านซับสไครต์ก่อนนะคะก็ถ้าใครดูคลิปนี้นะคะเราเห็นว่าเฮ้ยเป็นประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์วันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบีเจบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย
ก็อยู่งุ้นกลับบ้านกับพี่มอสแล้วสนับสนุนโดยมดโอคาเนลเรียลเตอร์ใครคิดจะซื้อบ้านขายบ้านในอเมริกาคิดถึงพี่มดโอคาเนลค่ะ